สวัสดีครับพบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของจอกกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่24ตุลาคมพ.ศ.2562นะครับสำหรับตลาดวันนี้นะครับก็มองว่าเป็นการยังอยู่เต้นท่าก็มองว่าขึ้นทะลุเส้นดาวเทนนะครับโดยดัชนีนะครับปิดเส้นดาวเทนนะครับหลังจากแกว่งตัวเซเว่นเนี่ยแนวรับแถวใน626จุดนะครับโดย MACD เข้าสู่แดงขาขึ้นนะครับและ Modify Stochastic ก็เป็นโทษทีนะครับโดย MACD นะครับก็เข้าสู่แรงยังอยู่แรงขาขึ้นนะครับแล้วก็ Modify Stochastic ก็ยังขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับจึงคาดว่าดัชนีนะครับคิดคาดว่าราคานะครับจึงคาดว่าดัชนีนะครับจะทะลุขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวรับอยู่ที่1626และ1620จุดนะครับส่วนแนวต้านที่1634และ1640จุดครับหุ้น3ตัววันนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็น KTC นะครับKTC นะครับราคาทดสอบเส้นดาวเทรนนะครับหลังจากดีตัวขึ้นจากเส้น EVA 200นะครับโดย MACD อยู่ในเส้นซิกนอลนะครับจึงคาดว่าราคาจะทะลุขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่42.5และ43.25ครับแนวรับ40.75ครับส่วนราคาคัดร้อยที่40บาทครับตัวที่2นะครับ CKP ครับราคาพักตัวเหนือแนวรับแถว6.25บาทนะครับผมหลังจากดีตัวขึ้นมาจากเส้น EMA 25นะครับโดย MACD เข้าสู่แรงขาขึ้นด้วยนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่6.55และ6.80นะครับส่วนแนวรับ6.25ครับคาดว่า6.15บาทครับตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับตัว AU นะครับ After U นี่เองราคาดีตัวขึ้นจากเส้น EMA 200นะครับก่อนที่จะสอดเส้น EMA 10อีกครั้งนะครับโดย Modify Stochastic ก็วกตัวขึ้นจึงคาดว่าราคาจะทะลุขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่13บาทและ13.70นะครับส่วนแนวรับ12ครับราคาคัดร้อยที่11.90บาทครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ